าละครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีเกม King of Hunter มานะครับมาแนะนำกันนะฮะเห็นภาพแบบย้อนยุคขนาดนี้เอ๊ะมันจะเป็นเกมแนวไหนนะฮะแต่หลายคนคงจะทราบแล้วนะฮะว่าเกมนี้นะฮะมันเป็นเกมแนว Survivor นะฮะเป็นแบบว่าเฮ้ยเอาชีวิตรอดนะฮะแบบว่าโดดกลางเวหาลงมาเก็บของเก็บอะไรกันนะครับผมแล้วก็ไปห้ำหั่นกันนะฮะในแผนที่ที่แบบเปิดกว้างเหมือนเกม Survivor แต่ว่ามันเป็นย้อนยุคไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นไงนี่ตอนนี้เราสามารถเล่นเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเป็นไงสุดยอดนี่แล้วเราขยับจอได้นะฮะเฮ้ยมันเก๋ตรงนี้เว้ยเฮ้ยขยับจอได้ก็เป็นลูกเล่นนะไม่ใช่สาระสำคัญนะเป็นแค่ลูกเล่นเฉยๆนะครับเข้ามาถึงเนี่ยเราก็มาเจอกับหน้าแบบเมนูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูทางไหนทางนู้นนะตรงเมนูร้านก่อนเลยถ้ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นโหมดเครื่องแต่งกายนะฮะที่โอ้เรียกได้ว่าถ้าดูคร่าวๆนี่เยอะแยะมากมายนะฮะไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับผมก็ใช้ราคานี่เป็นเหรียญเงินนะฮะหรือใช้เหรียญทองซื้อก็ได้ในบางชุดนะครับเนี่ยโอ้โหจะให้ดูทุกชุดก็คงไม่ไหวแล้วนะแบบคลิกทุกชุดจะเยอะมากแต่ก็ไม่เยอะเกินความสามารถอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบเร็วแล้วกันว่าหน้าตาประมาณนี้นี่ก็แบบมีหมวกอะไรก็ว่าไปเปลี่ยนหมวกได้เหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะดูคร่าวๆนี่ดูคร่าวๆนะเนี่ยก็โหมีชุดอื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยนี่คือเครื่องแต่งกายเฉยๆนะถุงมือเท้าเทิ้วอะไรอย่างงี้นะครับผมเพียบนะฮะนี่คืออะไรโอ้มีผ้าคลุมด้วยนะฮะส่วนนี้รูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรก็ได้อยู่นะครับผมมีเบื้องต้นมีประมาณนี้อาวุธยุทธุปกรณ์นี่คือก็จะมีหลากหลายมากนะฮะตั้งแต่ดาบโล่หอกขวานหน้าไม้กิตคอนอะไรพวกนี้ทั่วไปลองใส่สักอันนึงนี่เหมือนแบบพลิตออฟคาริเบียนมากเลยนะฮะอ่ะดูอาวุธคร่าวๆเยอะแยะกันไปหมดนะครับประมาณนี้ตัวนี้สักขีเป็นสกินสัตว์ขี่ใช่ไหมน่าจะเป็นพวกสกินประมาณนั้นนะฮะนี่ประมาณนี้เยอะแยะนะครับผมอาวุธที่คว้างอะไรประมาณนี้นะฮะอาวุธที่คว้างไอเทมนอกสนามรบคืออะไรเป็นประมาณพวกนี้นะฮะแล้วก็มีอิโมชันอะไรพวกนี้อันนี้คืออะไรอ๋อรูปพวกอวตารงี้ป่ะโดยประมาณนั้นนะนะฮะที่เก็บนี่เป็นกระเป๋าเรานะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พันธมิตรยังล็อกอยู่นะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพวกแบบอ่ะอันนี้คือล็อกอิน7วันกิจกรรมว่าไปนะฮะแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นกอบแบบสอบถามได้ของรางวัลนะครับแรงกิ้งว่ะนี่เป็นชัดๆนี่พอเดาได้นะครับผมอันนี้เป็น achievement นะครับผมความสำเร็จทำอะไรสำเร็จก็กดรับกันไปนะฮะพวกนี้นะครับผมพวกความสำเร็จต่างๆนะครับจดหมายมีตู้จดหมายอันนี้คือกิจกรรมประจำวันนะครับแล้วก็เพื่อนนะฮะมีพวกเพื่อนก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละตอนนี้มันก็จะมีโหมดอยู่ที่ว่า1 2 3 4นะฮะมีอันแรกคือเอาชีวิตรอดแบบทีมนะเอาชีวิตรอดแบบทีมเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการต่อสู้แบบทีมนะฮะการต่อสู้แบบทีมแล้วก็เกมสุ่มไอ้พวกนี้ละมั้งนะฮะแล้วก็สุดท้ายการแย่งชิงอำนาจนะครับผมก็เป็น3แบบ3โหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนการเอาชีวิตรอดแบบทีมนะฮะ Victory กำจัดศัตรูทั้งหมดเพื่อชนะกำจัดฝูงสัตว์ร้ายเพื่อคว้าชัยชนะโอ้โหเฮ้ยชีวิตนะฮะนับถอยหลังแล้วครับผมตรงเนี้ยตรงเห็นรูปมือรูปหมัดไหมครับถ้าเกิดเราเก็บอาวุธได้เราสามารถสลับอาวุธได้เลยนะชู้กันมาจู้ๆว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ที่หญ้าครับเราสามารถพางตัวได้ด้วย
เออเจ๋งดีแบบหลบศัตรูหลบศัตรูอะไรประมาณเนี้ยนี่มีกลางโล่งกลางโล่นะฮะไปแล้วครับตอนนี้เรามี2คนนะฮะกับเพื่อนเราจะโดดตรงไหนดีล่ะทุกคนโดดเลยแล้วกันอย่ารีรอในแผนที่ตอนนี้มีอยู่21นาย21คนโอ้มีนกมารับด้วยโอ้โหล่วงซะตรงนี้เลยนะฮะคือเกมเนี้ยมันแบบมันเก๋ตรงที่ว่ามันมีแบบไม่เหมือนกับSurvivor ทั่วไปตรงที่ว่ามันมีการมีการหมอบนะหมอบหลบนี่คือซุ่มนะซุ่มนะครับนะฮะแล้วก็มีการปีนป่ายอย่างเงี้ยเออปีนป่ายถ้าเกิดว่าเป็นเกม Survivor ธรรมดาเนี่ยอาจจะแบบวิ่งอยู่เข้าวงเข้าบ้านแล้วก็จะมีอย่างเกมอื่นๆที่สามารถปีนได้แบบปีนแบบสิ่งกีดขวางแต่เนี้ยคือเหมือนมันมีการมีมิติการขึ้นลงของเกมนะฮะมุมมองเลยเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อุ้ยได้ได้ดาบโอ้มีดาบแล้วอุ่นใจแล้วครับผมเอาละครับเอามีดาบแล้วอุ่นใจแล้วครับเออมีดาบแล้วอุ่นใจแล้วครับกระเป๋าหน่อยกระเป๋าเต็มกันฮะเมื่อกี้เลยเก็บของไม่ได้นะฮะนะครับผมนี่คืออะไรอ๋อน่าจะเต็มอ่ะเออกระเป๋าเต็มแล้วอันนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนู้นไปช่วยเพื่อนก่อนฟึ๊บฮะมันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเจอคนว่ะเจอเอามาอุ้ยเราจะไม่รอดเฮ้ยไม่เขามีหมูป่าด้วยวะตายแล้วคือถ้าเกิดเราอยู่ในพงหญ้าถ้าเกิดตอนที่เราแบบมีเลือดเต็มๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนโหมดสเตลอะไรเงี้ยซ่อนตัวได้นะฮะแล้วก็อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ามีสกิลที่ต่างกันด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมเก็บมีดไปก็จะใช้สกิลแบบหนึ่งถ้าเกิดเก็บหอกเก็บอะไรไปก็อีกแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราจะรอดไหมฮะคือต้องคานไปหาเพื่อน72เมตรนี่ก็ไม่น่าใช่นะโอ้ยตอนนี้เหลือ17คนเมื่อกี้ก็บวกไปก็ลืมดูเลยนะฮะโอ้ยตอนนี้ฉันถูกโจมตีฉันก็หมอบอยู่เหมือนกันโอ้ยตอนนี้อากาศลบ10องศาอีกต่างหากใครก็ได้ช่วยด้วยมีกดปุ่มให้ช่วยด้วยด้วยเจ๋งว่ะช่วยด้วย Help me Help me ฉันจะไม่ไหวแล้วโอ้ยขอที่อุ่นๆหน่อยอยู่ตรงหญ้าได้ป่าววะย่าช่วยเราอุ่นขึ้นมาวะตอนนี้อากาศหนาวนะฮะโอ้หลบตรงนี้ก่อนโอ้ชีวิตแต่ตายก็ทรมานเนาะเออรู้แล้วจะไปไม่ไล่ฉันจะตายแล้วช่วยด้วยนาดูมฉันกำลังคานไปหาเธอช่วยฉันทีแล้วก็อีกอย่างนึงพวกไอเทมต่างๆมันจะมีพวกแบบว่าเก็บยุ้งฉางเก็บฝ้าเก็บอะไรเงี้ยเอามาเป็นแบบที่ป้องกันได้เวลาโดนโจมตีด้วยนะเออตายครับเรียบร้อยยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันโชว์อะไรเลยฮะตายเออปะโทอันหนาชีวิตเนาะอันนี้เป็นการเอาตัวรอดแบบทีมและการต่อสู้แบบทีมล่ะเป็นไงจับคู่ไปฮะเปลี่ยนหมดทันทีนะฮะก็เป็นแบบเออเป็นอีกเสน่ห์นึงของเกมของตัว Survivor ภาคนี้นะไม่ใช่ภาคนี้ดิในรูปแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นทีม3คนเหมือนกันนะครับผมในรูปแบบนี้คือแบบเออย้อนยุคอะแล้วมุมมองที่แปลกไปอ่ะเดี๋ยวเราเก็บบูธอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเราเก็บอีกอันนึงคือสมมติเก็บดาบเนี่ยเก็บดาบพวกเราสามารถสลับใช้ได้นะฮะเนี่ยเราสามารถสลับใช้ได้เลยนะฮะมีโหมดพังตัวด้วยนะครับพอโจมตีก็เผยตัวนี่สกิลอ่ะเปลี่ยนเป็นนี้มั่งนี่ก็มีลองใช้สกิลกันได้ก่อนด้วยนะครับผมแล้วก็มียาปลานะฮะยาปลาถ้าเกิดเราเก็บยาได้สามารถเอาไปปลาได้เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยแล้วก็กำหนดทิศทางปลาได้ตุ้มอะไรประมาณนี้นะครับผมมีทั้งยาพิษยาไฟไหม้ยาแบบน้ำแข็งก็มีนะฮะเอาละฮะเพื่อนเราศัตรูลงไปแล้วลงไปแล้วเพื่อนเราลงตรงไหนเฮ้ยเพื่อนเราลงไปแล้ว41คนนะครับจริงๆอยากเข้าบงเข้าบ้านน่ะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เอามีของขอเป็นอาวุธก่อนได้ป่ะจริงๆแบบอยากได้อาวุธมากกว่ากึกๆๆๆเนี่ยพวกแบบอะไรพวกนี้มันสามารถกระโดดเข้าไปได้นะฮะแล้วบางทีอีกจุดนึงเนี่ยคือบางทีเราเข้าไปอ่ะมันจะมีแบบเนี่ยหลังคาที่เราไม่เห็นเราก็นึกว่ากระโดดได้จริงๆมันกระโดดไม่ได้ฮะจริงๆมันเป็นหลังคานะเนี่ยบางทีเราเข้าไปปุ๊บลืมสังเกตเนี่ยเข้ามาเฮ้ยโล่งเว้ยลองโดดดูนี่อะไรอย่างงี้นี่มีสปริงด้วยกระโดดขึ้นไปฮะอุ้ยมีประตูเว้ยมีคนโดนโจมตีมีคนโดนโจมตีอยู่เนี่ยมันแบบโอ้โหซ่อนตัวก่อนหมัดรุ่นๆนะตายเฉยโอ้ยตายชีวิตไม่น่าไปบวกเขาเลยจริงที่จริงไม่ควรสดฮะไม่มีวุฒิไม่ควรไปสดกับเขานะฮะไปเพื่อนหายเหยนี่คือบางทีก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันฮะเดี๋ยวมันระบงระเบิดอะไรอย่างนี้นะไปวิ่งตามเพื่อนกันก่อนแต่จริงถ้ามีอาวุธอ่ะมันจะดีมากนะฮะเฮ้ยฉันเจอโอ้โหแล้วมันหลบไปได้ยังไงล่ะตะกี้ยาเยอะก็ไม่มีกินยาก่อนโอ้ยโดนกระเด็นเลยเฮ้ยช้าหลบก่อนเฮ้ยมันปีเปิดตู้งี้ได้ด้วยเหรออ๋อเป็นลูกเล่นนะฮะเปิดตู้ได้สังเกตที่ไอคอนนะฮะเราได้รับผลึกมาแล้วแต่ตอนนี้เราไม่กล้าออกไปเพราะว่าเราไม่มีอาวุธยาเราก็ไม่มีนะครับผมไปคือลูกเล่นดีมากมีแบบมุดเข้ามุดออกโอ้ยมุดเข้ามุดออกนะฮะสวยงามเฮ้ยวงมันบีบเอาของกันได้ไหมต้องขี่ม้าแล้วล่ะเพราะว่าเขตอันตรายครับมันบีบเข้ามาเหมือนเกมเซิร์ฟเวอร์อันอื่นเลยนะฮะก็มีวงแบบวงวิกฤตตรงนี้บีบเข้ามาโอ้ยแต่เราต้องไปอยู่ตรงไหนล่ะตายแล้วชีวิตมาอยู่ทางนู้นนะฮะมีพบศัตรูแล้วนะฮะตอนนี้จริงๆอยากได้อาวุธมากกว่าอึ๊บหุ่นม้าเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอ้ยเข้ายาเข้าเย็นวะ
ตั้งลำดีๆตั้งลำดีๆโอ้ยอยากได้อาวุธมากๆเลยคือฟิสิกส์การบังคับม้านี่ก็คือทำได้ดีนะฮะถ้าเกิดเรากดถอยหลังคือม้าเขาก็เดินถอยหลังของเขาไปไม่ได้กินหรอกนะฮะมีการเดินถอยหลังการหมุนตัวของม้าเนี่ยทำได้แบบละเอียดเหมือนกันนะฮะเนี่ยม้าถอยหลังได้นะครับให้เป็นลูกเล่นที่แบบเก็บรายละเอียดดีนะนี่คือเราโยนอะไรไปวะเนี่ยเราต้องการอาวุธเราขี่ม้าได้แล้วเราต้องการอาวุธนี่ไงขออะไรก็ได้ตอนเนี้ยกำแพงมุ้งกำแพงไม้อะไรก็มาโอ้ยมีกำแพงไม้ว่ะโอ้จะตาย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 โอ้ยศัตรูอยู่หลังสองตัวเลยป่ะนี่โอ้ไม่มีได้หีบนะแต่ว่าไม่มีอาวุธไม่มีอะไรโอ้ยมีกับดักเหรอนี่เพื่อนเราใช่ไหมแต่ว่าจะหาอาวุธเจอไหมเฮ้ยเจอกล่องหีบไหได้อะไรได้อะไรไม่ได้ยาเลยเหรอวะโธ่ชีวิตเอ้ยมีพวกมาแล้วโอ้ยวางไม่ได้โอ้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโดนลุมไม่ได้รอดนะเมื่อกี้วางกันไม่ทันแล้วหนีไม่ทันด้วยโอ้โหโอ้โหใส่กันยับโอ้โห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 ใส่กันยับเลยจ้ะไม่ต้องช่วยฉันแล้วเดี๋ยวฉันนอนตายแถวนี้แหละนะที่รักโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันก็ต้องการรักษาเหมือนกันเรียบร้อยครับตายไม่ทันได้ฆ่าใครใดๆทั้งสิ้นนะฮะออกดีครับผมนะครับโอเคอันดับต่อไปเกมสุ่มผมว่าน่าจะเป็นการสุ่มเมนูของตัวเกมตัวนี้นะฮะบังคับให้ไปพันธมิตรด้วยเหรออ่ะไปนำไปใช้ทั้งหมดจ้ะโอเคนะครับก็อ่ะการชิงอำนาจต้องรอเวลาตอนเนี่ยทุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็สามทุ่มนะครับเหมือนมีสองรอบทุ่มหนึ่งกับสามทุ่มนะตอนนี้ส่วนเกมนี้เนี่ยก็โดยรวมแล้วถือว่าเยี่ยมเลยนะครับในการที่มีลูกเล่นต่างๆไม่ว่าเป็นการเข้าไปในบ้านการแบบหาของในตู้มุดม้วนตัวออกมาการกระโดดขึ้นลงฮะแล้วก็อาวุธต่างๆที่มีก็สามารถสลับใช้ได้ซึ่งอาวุธแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต่างกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์อีกเกมนึงที่น่าสนใจนะฮะกับเกมนี้นะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ King of Hunter นะฮะก็อ่ะก่อนไปนะฮะอย่าลืมใครที่อยากจะเป็นเซตค่าภาษาไทยก็อย่าลืมมาตั้งระบบตรงนี้นะฮะเข้ามาปุ๊บตรงพื้นฐานตรงนี้ก็เซตเป็นภาษาไทยด้วยฮะจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกับ King of Hunter นะฮะก็หากครั้งหน้ามีเกมไหนที่น่าสนใจก็จะนำเอามาฝากอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งดุ๊งดิ๊งให้เราด้วยนะฮะกับThis is game นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ